ประตูเขตพุทธาวาสเป็นโบราณสถานที่สำคัญของวัดแม่นางปลื้มศาสนสถานและโบราณสถานที่เก่าแก่มากว่า600ปีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นซึ่งเป็นวัดเล็กๆตั้งอยู่ที่ตำบลหัวรอนอกเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่าชาวบ้านเคยเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดโคกพม่าเนื่องจากเคยเป็นที่ตั้งของค่ายพม่าค่ายหนึ่งอยู่หน้าบริเวณวัดและเป็นวัดที่ไม่ถูกพม่าทำลายเหมือนวัดอื่นภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญโดยเฉพาะวิหารที่ยังทิ้งร่องรอยของสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ภายในประดิษฐานหลวงพ่อขาวพุทธนิมิตมงคลศรีรัตนตรัยซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นที่มีความงดงามด้านหลังวิหารมีพระเจดีย์ทรงลังกาขนาดใหญ่สูงประมาณ20วาประดับด้วยสิ่งล้อมฐานศิลปะเขมรลพบุรีแม้โปรแกรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ถูกบดบังด้วยการพาไปชมโบราณสถานและวัดใหญ่ที่มีชื่อเสียงแต่สำหรับวัดแม่นางปลื้มก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ศรัทธาและต้องการชมความงามของโบราณสถานแวะเวียนมาเยี่ยมชมครับ The first time I come to here to Thailand, the temple makes me feel like historical and it's quite ancient and it's quite different from Chinese temple becauseEveryone have to, the first time if you want to go into, inside the temple, Thai temple, you gotta take off your shoes. And then the way of worship is quite different. Everyone down the knees and pray like this. It's very special, different from my country. Did you like it?นอกจากเคยเป็นที่ตั้งของค่ายพม่าแล้วนะครับในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวัดแห่งนี้ยังมีเรื่องราวความจงรักภักดีของพระสงฆ์นิกรที่มีต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นที่มาของการบูรณะและพระราชทานชื่อว่าวัดแม่นางปลื้มมาจนถึงปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับกว่า600ปีแล้วนะครับที่ประวัติศาสตร์นั้นมีการจารึกว่ามีการก่อสร้างวัดแม่หนังปลื้มแห่งนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ภายในบริเวณวัดครับอยู่กับท่านเจ้าอาวาสวัดแม่หนังปลื้มหลวงพ่อสวัสดิ์ชีวีวัดโทครับนมัสการครับหลวงพ่อครับเจริญพรครับหลวงพ่อครับก่อนอื่นคงขอเรียนถามหลวงพ่อว่าประวัติความเป็นมาย่อๆของวัดแม่หนังปลื้มมีความเป็นมาอย่างไรครับวัดแม่นางปลื้มนะฮะตามที่หนังสือกรมศิลปากรได้ระบุเอาไว้ของอยุธยาบอกสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.1920ฮะครับในสมัยอยุธยาตอนต้นฮะอยู่มาไม่นานก็ให้คนในวังมารับยายปลื้มมาเลี้ยงพอยายปลื้มตายก็มาบูรณะวัดให้วัดนามว่าวัดแม่นางปลื้มนะครับก็ตอนนี้ก็632ปีฮะก็ถือว่าเป็นพระอารามเล็กๆแต่ว่ามีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจนะครับผู้ชมที่หลวงพ่อได้บอกนะครับว่าที่นั้นวัดแห่งนี้สร้างขึ้นจากพระราชศรัทธาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อสามัญชนหญิงท่านหนึ่งนะครับที่มีนามว่านางปลื้มที่มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์แล้วก็ทรงสร้างเมื่อหน้าวัดแห่งนี้ไว้ให้เป็นที่ระลึกที่รำลึกกับแม่นางปลื้มนะครับผมวันนี้ขอบคุณหลวงพ่อนะครับที่มาให้ข้อมูลและความรู้กับผมและคุณผู้ชมครับอ่าขอบคุณครับ